เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาทดสอบคำสั่งที่สามารถทำลายคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับโอ้โหแน่นอนเลยครับมันต้องเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับระเบิดอะเออนะครับมันต้องมีเกี่ยวกับระเบิดเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกมเนี่ยแหลกได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะแต่ผมบอกแล้วว่านอกจากระเบิดแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยที่แบบทำให้แหลกมากๆแหลกแบบว่า1 FPS อ่ะทุกคนแหลกแบบโอ้ยแหลกแบบคือต้องออกเกมเข้ามาอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็บางทีก็เกมอาจจะค้างไปเลยก็ได้นะฮะแน่นอนนะครับคำสั่งนี้เนี่ยก็จะต้องจะพูดยังไงดีมันก็จะเป็นคำสั่งที่ทำลายล้างโลกไปด้วยแต่มันไม่ได้เน้นไปทางนั้นมันจะเน้นไปทางคอมพิวเตอร์เรามากกว่าแล้วคือคอมแบบคอมพิวเตอร์ของทุกคนเนี่ยจะต้องแบบทรมานแน่ๆนะครับเมื่อเราใช้คำสั่งเหล่านี้นะฮะโอเคมันจะมีคำสั่งอะไรกันบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับกับคำสั่งแรกของเราในวันนี้นะครับก็เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับ TNT แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งที่ยังอยู่ขั้นเลเวล1อยู่นะครับยังไม่รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้เสียวได้นะครับผมบอกโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็นี่ฮะวางคอมมานด์บล็อกไปปุ๊บแล้วก็ทับนี่ฮะคำสั่งนี้ครับทับฟิล TNT นะครับแล้วก็ destroy นะครับ destroy แล้วก็ปรับเป็น always active แล้วก็ปรับเป็น repeat ด้วยนะฮะนี่ครับโอ้ยแลกโอเคนะครับนี่มันก็จะเป็นการที่ทำให้พื้นโอ้โหมันกว้างอยู่เนี่ยคุณผู้ชมโอ้ my god วิเดี๋ยวมันกว้างจัดเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เย็นแล้วผมขออนุญาตทับ time set day นะครับอันนี้คือแค่ตอนเสกนะนี่ครับนี่คือความกว้างใหญ่ของมันนะคุณผู้ชมฮะคือเปลี่ยนจากพื้นที่เป็นหญ้าเนี่ยกลายเป็น TNT นะครับผมไม่มั่นใจว่ากี่ชั้นนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงน่าจะชั้นเดียวป่ะอ๋อชั้นเดียวนะครับก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจุดทีก็ต้องดูว่าเป็นยังไงลองดูนะครับโอเคอย่าหาทำนะผมบอกเลยนะสำหรับใครที่คอมเนี่ยไม่แรงนะผมบอกเลยคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยโอ้ทรมานแน่ๆนะครับไปจุดเลยครับลูกหนึ่งว่ามันจะกระทบหรือเปล่าเนี่ยต้องเอาจุดลูกที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับโอ้เอาละแค่เสกก็แหลกแล้วอะแล้วถ้าจุดอะโอ้ my god คุณผู้ชมฮะเอาแล้วโอ้โห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 อุ้ยระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้แถบนี้นี่คือหายหมดเลยนะฮะโอ้ my god ผมอยากจะบอกว่าใครที่คอมแรงเนี่ยก็รอดตัวไปนะครับแต่ถ้าคอมไม่ค่อยแรงผมว่ามันอาจจะแหลกอ่ะเออผมว่ามันก็ต้องมีแหลกบ้างอ่ะ TNT ไม่ใช่ลูก2ลูกนะครับนี่แบบโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยความกว้างเนี่ยความเสียหายทั้งหมดเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากนะครับโอ้โหนะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับคำสั่งแรกก็ยังถือว่าเป็นเลเวล1เลเวล2อยู่นะครับก็คือยังไม่โหดเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งต่อไปกันเลยวู้มาครับสำหรับคำสั่งที่2ของเรานะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องเห็นคำสั่งนี้กันไปบ้างแล้วนะฮะก็มันเป็นคำสั่ง execute นั่นแหละแต่เราจะเปลี่ยนจากระเบิดหรือสายฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยทุกคนคำสั่งเนี้ยคือแบบอเนกประสงค์มากอะ execute อะไรก็ได้ execute จะเสกไก่เสกหมูเสกหมาเสกให้ล้นโลกเลยก็ได้นะครับซึ่งมันรัวมากแล้วมัน infinity มากคือมันไม่มีที่สิ้นสุดครับแล้วมันก็หยุดไม่ได้ด้วยนอกจากว่าเราเนี่ยจะไปทุบ command block ทิ้งนะครับโอเคไม่พูดเยอะนะครับผมบอกเลย command block นี้เนี่ยสุดมากในเรื่องของการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยจะต้องทุกทรมานนะฮะเรามาดูเลยฮะโอเคเหมือนเดิมครับเสกคอมมานด์บล็อกคอมมานด์บล็อกโอเคเนี่ยฮะคอมมานด์บล็อกเสกมาเลยอ่ะเสกปุ๊บใช่ไหมใส่คำสั่งไปเหมือนเดิมทับ execute จำได้แล้วตอนนี้เมื่อไหร่ละ
xcq add add a run นะครับ run แล้วก็ summon summon โอเค minecraft เห็นไหมทุกคนจะสังเกตว่าเราจะเสกอะไรก็ได้นะครับเนี่ย area of effect cloud armor stand เสกลูกธนูก็ได้เสกแบทแมนก็ได้เสกพึ่งเสกเบสเสกเรือเสกหมาเสกแมวเสกโน่นเสกนี่เสกได้ทุกอย่างครับด้วยความแบบที่แบบไม่จำกัดอะทุกอย่างเลยเราเปลี่ยนเป็น experience ครับ experience of นี่ครับเอ้ยไม่ได้ experience bottle ครับที่เป็นขวด exp อะที่เราไว้ปลาเพิ่มเวลอะมันต้องอันนี้แหละทุกคนมันโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยเริ่มหน่วงเริ่มแหลกแล้วทุกคนเห็นปะเห็นไหมโอ้โหเริ่มแหลกแล้วโอ้โหทุกคนคือแบบมันเสกออกมาได้แบบไม่จำกัดเลยนะฮะโอ้ดูดิคือมันเสกแบบรัวแบบอินฟินิตี้เลยทุกคนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่สามารถทำลายคอมพิวเตอร์ของคุณได้ครับเพราะว่าโอ้โหด้วย EXP ที่มันเยอะมหาศาลขนาดนี้เนี่ยแล้วโอ้โหโอ้ my god โอ้เริ่มไม่ได้แล้วเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วโอ้เริ่มอยู่ยากจริงเลยนะโอ้โหแหลกๆทุบเอาทุบไม่โดนโอเคฮะทุบทิ้งเป็นการยุติเรื่องเลวร้ายทั้งหมดอุ้ยนั่นแหละโอ้โหขนาดโอ้โหเมื่อไหร่มันจะหายไปแล้วโอ้แหลกต้องออกเว้ยถ้าเป็นคอมแบบจะพูดซ้ำทำไมวะนั่นแหละเทคแมเนเจอร์อย่างเดียวครับเผลอๆผมก็ด้วยเนี่ยออกวิธีปกติไม่ค่อยได้ถ้ามันแหลกเกินไปนี้น่าจะได้อยู่ผมว่าอะไรมันจะไอ้นี่หมดเนี่ยเริ่มหายแล้วโอ้โอเคตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วฮะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วโอ้ดูเงาดิวอะไรวะเนี่ยเงาโคตรเยอะนะโอเคเราดูเอ็กซ์ทีได้ครับผมว่าจะ40อ่ะมี40ให้เห็นแน่แน่สำหรับคำสั่งนี้เริ่มได้แล้วเย้เริ่มได้แล้วฮะแต่มันก็ยังไม่หมดไปสักทีนึงนะโอ้เยอะเกินไปต้องผมจะรอให้มันหมดก่อนนะผมจะอยากดูอีกทีแล้วแหละอยากดูเลยว่ามันได้เท่าไหร่เริ่มหมดแล้วโอ้ยโหแค่นี้ถือว่าเยอะมากนะเนี่ยมันได้หมดทีเนี่ยแค่นี้เยอะมากแต่เมื่อกี้ก็แบบโอ้โหคือแบบมันท่วมตัวเลยโอเคตอนนี้ก็ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคเรามาดูเลเวลที่ได้ดีกว่าครับเซิร์ฟเวอร์40ผมบอกแล้วประมาณ40กว่าอุ้ยมันเป็นสายเลยว่ะเค้โคตรเฟี้ยวโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับคำสั่งที่2ของเรานะฮะโอ้โหโหดมากครับคำสั่งนี้นะใครอยากลองก็ลองได้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันว่าเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมว่าไม่รอดอะแรงมากคำสั่งนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่านะฮะโอเคและนี่ก็คือคำสั่งสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่ทั้งแหลกทั้งเท่ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้แล้วเนี่ยอันเมื่อกี้จะแหลกเฉยๆนะครับแต่ไม่เท่แต่อันนี้ทั้งเท่ทั้งแหลกนะครับมันจะเท่และแหลกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ใส่คอมมานด์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ใส่ไปหมดแล้วนะโอเคแน่นอนครับมันเป็นคำสั่งที่เอาไว้ทำวงกลมนั่นเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันลูกเล็กครับไม่เกี่ยวตัดออกไปได้เลยนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาทำวงกลมไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำสั่งวงกลมเนี่ยมันทำได้หมดทุกอย่างอะตามใจเรานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอิสระมากๆนะครับโอเคนี่เลยฮะเราก็ทำการทับซัมมอนเสกบอนไฟมานะครับบอนไฟมาปึ๊บเอ้าไฟเฉยๆนี่ไฟบอลไม่ใช่ไฟเฉยๆครับโอเคเราต้องปรับให้มันเป็นรีพีทนะครับถ้าไม่ใช่รีพีทมันจะไม่แหลกเว้ยอะไรที่มันเป็นแบบว่าซ้ำๆย้ำๆอีกสักครั้งอะไรก็ตามที่มันซ้ำๆย้ำๆอีกสักครั้งอะไรเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแหลกครับเพราะว่ามันจะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเสกก็เสกแบบเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดได้นะครับโอเคปรับเป็น always active นะโอเคนี่ครับปรับให้มันในนี้ต่อเวลาทุกคนโอเคที่นี้นะครับเราก็ทำการแท็กนะครับนี่คือโค้ดของมันโค้ดของลูกบอลไฟลูกนี้นะครับแล้วก็ทับ air spin นี่มันก็จะเริ่มหมุนแล้วนะแต่เราไม่เห็นไงว่ามันหมุนไหมแล้วเราก็
ครับเซอร์เคิลนะครับนี่นะครับมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ my god โอ้โหนี่ครับมันอาจจะช้าหน่อยนะแต่ผมบอกเลยว่าแม่งแหลกแน่ๆอ่ะสำหรับคำสั่งนี้นะครับอุ้ยหูหันเมาส์ยังแหลกขนาดนี้ทุกคนโอ้โหโอ้โหโอเคฮะตอนนี้เต็มวงแล้วเราจะมาดูช็อตอะไรสวยๆกันเราจะหามุมสวยๆกันทุกคนสำหรับวงกลมอันนี้อุ้ยมันแหลกมากเลยเนี่ยอ่ะผมขึ้นมาหน่อยแล้วกันโอ้โหมันดำเมี่ยมเลยมันดำเมี่ยมเลยโอ้โหเออเต็มแล้วเต็มแล้วตุ้นแล้วเต็มวงแล้วเต็มวงแล้วเต็มวงเต็มแล้วโอ้เต็มวงสักทีนึงโอ้โหกว่ามันจะเต็มวงได้ทุกคนโอ้โหลุ้นตั้งนานนะโอ้โอเคโอเคพอครับโอ้โอ้เต็มวงสักทีนึงในที่สุดนะครับโอ้ยโอเคนะครับคำสั่งสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสรุปออกมาแล้วคือแบบไม่ไหวอะแรงแค่ไหนก็ไม่ไหวคุณโอ้โห FPS ผมเหลือ1อ่ะทุกคนตอนเนี้ยนะครับสรุปคือมันรุนแรงกว่าอันที่2หลายเท่าตัวเลยนะครับสำหรับคำสั่งนี้นะโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ